สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวปลืนพกสั้นนะครับหรือว่าปืนพกปืนสั้นนะครับ FN P 45 t a c t i c a l นะครับตัวนี้เป็นปืนพกกึื่งนอัตโนมัติเชิงยุทธวิธีนะครับซึ่งผลิตโดย FN เบลเ i ียมนะครับตัวอของปืนรุ่นนี้นะครับมีในเวอร์ชัน FNX กับ FN P ความแตกต่างเนี่ยเดี๋ยวผมหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วดูในคอมเมนต์ก็ได้นะครับแต่โดยนัยสําคัญแล้วเนี่ยน่าจะไม่ต่างกันมากนักนะครับคือเป็นปืนคล้ายๆกันนะครับตัว FN P นะครับก็คือเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยลำกล้องจะไม่มีเกลียวด้านหน้านะครับตัวนี้จะมีเกลียวด้านหน้าโดยลำกล้องของปืนตัวนี้ยาวอยู่ที่5.3นิ้วนะครับแล้วก็เป็นปืนเชิงยุทธวิธีเป็นปืน จะเรียกว่า full ambidextrous ก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นปืนที่หน้าตาดูยุทธวิธีมากๆเลยแล้วก็ตัวของปืนเองเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับ HK Mark 23หรือ HK MK 23อยู่ประมาณหนึ่งนะครับเป็นปืนจุดสี ICP ความจุกระสุนเยอะเกิน10นัดทั้งคู่ แต่ตัวนี้จุเยอะกว่านะครับตัวนี้จุ15นัดเลย10 15นัดนะครับแล้วก็ตัวมาร์กยิ้สาเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่โตวกว่าแต่ว่าโดยในระยะแล้วจะคล้ายๆกันนะเป็นปืนด้านยุทธวิธีเหมือนกันโอเคเรามาดูกันที่ตัวปืนเลยนะครับปืนที่ซื้อมาเนี่ยจะมีสีดํากับสี FDE นะฝาดังเอิร์ทแล้วก็จะมีแม็กกาซีนให้มา3ตัวนะครับโดยแม็กกาซีนเขาจะมีความจุอยู่ที่15นัดจุดกระสุนขนาดจุดสี่ห้า CP นะครับหรือจุดสี่ห้าออโต้เนี่ย15นัดด้วยกันก ก็เป็นแบบนี้นะครับบอกขนาดชัดเจนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการตรวจสอบปืนก่อนนะครับจะก่อนจะทําการ,รวิวเอาแม็กกาซีนออกก่อนนะครับไม่มีกระสุนอยู่ในแม็กกาซีนแล้วก็ตรวจสอบลังเพลงนะครับอันนี้เป็นปืนที่ผมยืมมารีวิวนะไม่ใช่ปืนผมนะครับมีกระสุนดัมมี่อยู่นะครับ1น,นัดข้างในเป็นกระสุนสําหรับฝึกบรรจุนะครับยิงไม่ได้นะโอเคนะครับ ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความแน่ใจไม่มีกระสุนอยู่ในรังเพลินแน่นอนนะครับแล้วก็แม็กกาซีนก็ไม่มีลองดึงดูหลายๆครั้งนะครับจากนั้นก็ลดนกหรือว่าเซฟนะครับตัวปืนพร้อมแม็กกาซีนนะครับเป็นปืนพกขนาดจุดสี่ีพีที่ มีมิติของด้ามนะครับแล้วก็กริปเนี่ยที่ดีมากๆเลยนะครับผมจับแล้วผมรู้สึกดีมากเลยกับคนอื่นนี่ผมไม่น่าจะว่ารู้สึกดีไปด้วยไหมนะครับแต่กับตัวผมส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นปืนที่จับถนัดมากตัวหนึ่งเลยแล้วก็มิติความยาวลำกล้องเนี่ยก็ไม่ยาวเกินในรุ่นปกติธรรมดาเนี่ยจะมีลำกล้องอยู่ที่ประมาณห้านิ้วนะครับโดยประมาณ แต่ตัวนี้เป็นลำกล้อง5.3นิ้วก็จะยื่นยาวออกมาอีกนิดนึงนะครับเรื่องอรายละเอียดสเปคโดยละเอียดเนี่ยเดี๋ยวไปดูในพินคอมเมนต์หือ d เดสคริปชันได้เลยนะครับตอนนี้มาดูที่รายละเอียดดีไซน์กันก่อนดีกว่านะครับโดยเจ้าปืนรุ่นนี้นะครับในต่างประเทศนะครับจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่1,379ดอลลาร์นะครับจัดว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างราคาสูงเลยนะครับผม ส่วนของอโครงสร้างตัวปืนด้านล่างนะครับที่เป็นเฟรมเนี่ยผลิตด้วยโพลิเมอร์พลาสติกนะครับก็จะมีสีดำนะครับกับอีกเวอร์ชันหนึ่งก็จะเป็นสีแทนน้ำตาลน้ำตาลนะครับสวยดีเหมือนกันผมชอบตัวสีน้ำตาลนะครับแต่ว่าพี่เจ้าของเขาที่เป็นเจ้าของปืนกระบอกเนี้ยเขาชอบสีดำนะครับเขาก็จะซื้อเป็นสีดำมาแล้วก็ตัวของสไลด์นะครับผลิตด้วยโลหะน่าจะเป็นสแตนเลสสตีลหรือว่า นี่นะครับบอกไว้ชัดเจนนะครับสเต e เลสสตีลก็ทำผิวเป็น PVD หรือเป็นฟอสเฟอร์ฟินิชนะครับในตัวที่เป็นสีแทนเนี่ยสไลด์เขาก็จะเป็นสีแทนด้วยนะครับคือแทนทั้งกระบอกเลยตัวสีดำก็จะเป็นดำทั้งกระบอกแบบนี้นะครับศูนย์เล็งของปืนรุ่นนี้นะครับออกแบบมาเป็น t r e s อต t ิสก็คือเป็นศูนย์ทร i เดียมนะครับเรืองแสงในที่มืดด้วยแล้วก็ตัวใบศูนย์ด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะครับ ทำให้ปืนกระบอกนี้สามารถจะติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงหรือซับเพรสเซอร์นะครับเข้าไปแล้วใช้งานได้เลยเพราะว่าตัวศูนเนี่ยสูงพอที่จะหลบไอแคนหรือว่าซับเพรสเซอร์ได้นะครับศูนย์หลังจะมีร่องบากพร้อมจุดทรีเดียมเรืองแสงแล้วก็มีร่องสะท้อนแสงลดการสะท้อนแสงนะครับโดยศูนย์ของรุ่นนี้จะใช้ของทริจิคอนนะครับก็ทั้งศูนย์หน้าและศูนหลังเลยใบศูนสูงแบบนี้นะครับฝังแบบโดฟเทลหน้าก็จะเป็นทรีเดียมเหมือนกันนะครับแล้วก็ ตัวเกรียวหรือเฟ e โปรเท t เ c t o r ก็จะเป็นลักษณะเป็นตัวปิดปากลำกล้องแบบนี้นะครับจะใช้งานซัพเพรสเซอร์ก็ต้องถอดออกหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับส่วนของอปืนนะครับก็จะเป็นปืนด้านยุทธวิธีที่ค่อนข้างที่จะดูหน้าตาดุดันเลยนะครับฝั่งด้านซ้ายของสไลด์ปืนจะมี ชื่อ,อรุ่นนะครับ FNP 45 Tactical แล้วก็จะมีขนาดกระสุนบรรจุจุดสี CP l i n ์เซ r รเวชด้านหน้ากันลื่นนะครับด้านบนก็จะมีขนาดกระสุนบอกบนบริเวณนอกหลังเพลิงด้านนอกแล้วก็ส่วนด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นปืนจุดสี CP ยุคแรกๆเลยที่ออกแบบมาให้ติดออปติกเรดดี้ครับได้เลยก็คือถอดเพลตนี้ออกแล้วก็ใส่ตัวอะแดปเตอร์เข้าไปติดทิจิคอน RMR ทิจิคอน SRO แล้วก็ รุ่นอื่นอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นพวกด็อกเตอร์หรือว่าฮอลโลซันซึ่งก็เป็นแฟชั่นในยุคปัจจุบันนะตั้งแต่ปี2018มานะจะเห็นติดกันเยอะเลยส่วนของปุ่มปนแมกกาซีนนะครับสามารถจะใช้งานได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนถนัดซ้ายใช้นิ้วโบ้งกดลงไปตรงปุ่มแมกกาซีนก็จะสามารถถอดออกมาได้นะครับหรือว่าด้านนี้ก็ได้นะครับก็ใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องย้ายปุ่มเลยนะครับนีเน่เป็นปุ่มกดซ้ายขวาแบบนี้นะครับแล้วก็ ตัวของปืนเองเนี่ยก็จะเป็นคอนโทรลแบบฟูลเอมเบดดิคเชสด้วยนะครับโดยด้านขวาของปืนจะมีคันค้างสไลด์หรือสไลด์ล็อกสไลด์ลิสนับด้วยด้านซ้ายก็มีเหมือนกันนะครับทำให้คนถนัดขวาก็ใช้งานได้ถนัดซ้ายก็ได้นะครับปุ่มบดแม็กกาซีนก็เป็นฟูลเอมเบดดิคเชสแล้วก็ Safety ก็ใช่ด้วยนะครับหักขึ้นเป็น s a ซ e หักลงเป็น Deco อกกิ้งเลเวอรนะครับทำงานเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลย นี่ก็เป็นฟีเจอร์ที่มีในปืนกระบอกนี้ใครหาปืนจุดสี่ห้าไอซที่มีกระสุนความจุสูงๆนะครับสิบเกินสิบนัดขึ้นไปเนี่ยตัวนี้ตั้งสิบห้านัดเลยนะครับแล้วก็เป็นออกนาทีทิคอรใช้งานได้ทั้งคนทนานขวาและซ้ายด้วยนะครับเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยก็เป็นปืนตัวหนึ่งที่น่าสนใจส่วนแบ็กสแตปด้านหลังเนี่ยออกแบบมาให้เปลี่ยนขนาดความหนาได้ด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นแบบสมอลมีเดียมาอะไรแบบเนี้ยทำให้ลักษณะมุมการจับเนี่ยเอื้อมมาด้านหลังมากขึ้นตัวนี้น่าจะติดตั้งแแบบบมมานนะครัก็ือจ แล้วก็ลายกริปเองก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นน้าหนามแบบนี้นะครับฟอนต์สตั๊บก็จะเป็นลายขวางแบบนี้ก็ทําให้กริปเรารู้สึกดีมากนะครับส่วนความกว้างของด้ามเนี่ยแน่นอนนะครับเนื่องจากเป็นปืนจุดสี่ห้ซีพีที่มีความจุกระสุนเยอะนะครับทำให้กริปต้องอ้วนกว้างไปด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากไอ้บริเวณหน้ากริปเนี่ยมุมอง,องศาของกริปเนี่ยมันออกแบบได้ดีมากเลยทําให้ปืนกระบอกเนี้ยเวลาจับเรารู้สึกเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับส่วนตัวเองผมไม่เคยยิงกระบอกนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นปืนที่ จับถนัดรู้สึกดีมากนะครับทั้งเอรกโกนอมิกด้านบนแล้วก็บริเวณด้านหน้าสตรั p ด้านข้างด้ามที่แบรนแล้วก็ด้านหลังที่ค่อนข้างที่จะแฟลตส่วนแม็กเวลก็จะปาดมาให้มีความกว้างนิดหน่อยแล้วก็มีรูแลนยาร์ดอยู่ตรงเฟรมด้านหลังเล็กๆซ่อนอยู่แบบนี้นะครับอยู่ตรงบริเวณแบ็กสตรัปตรงนี้นะนะครับฟิลลิ่งก็ดีแล้วก็ตัวนี้เป็นดับเบิลสลัดซิงเกิลแอคชั่นเมื่อเราขึ้นลำนะครับปืน นกก็จะง้างสุดรอตีแบบนี้นะครับเราสามารถจะบริหารกลไกลด้วยการผลักเซฟตี้ขึ้นปิดจุดสีแดงนี้นะครับทำให้ปืนไม่สามารถจะทําการยิงได้ไกก็จะเป็นลักษณะแบบฟรีคล้ายๆเบรเตรต้า at นะครับแต่ไม่ลดนกนะนะครับยิงไม่ได้มันจะล็อกอยู่แค่นี้นะครับหรือว่าจะเป็นการผลักเซฟลงแล้วก็เริ่มทําการยิงก็จะมีความตึงที่วอลตรงนี้นะครับนิดนึงแต่ถ้าผลักขึ้นแบบนี้มันจะฟรีเลยตึงๆนะครับแล้วก็ลั่นลงไปส่วนระบบดับแอคชั่นก็ยิงได้นะครับค่อนข้างที่จะตึง มากๆเหมือนกันนะครับแบบนี้แล้วก็ปืนจะมีระบบนิรภัยอีกอย่างนึงคือดีค็อกกิ้งรีเวอร์หรือว่าแ้นลดนกนะครับสามารถจะผลักดันตัวรีเวอร์นี้ลงข้างล่างนะครับมันจะลดทั้งแฮมเมอร์แล้วก็ทริกเกอร์นะครับปล่อยแล้วก็จะเด้งกลับมาที่เดิมอันนี้ก็เป็นระบบนิรภัยที่มีในปืนกระบอกนี้นะครับส่วนโหลดอินดิเคชันก็จะมีอยู่ด้านขวาของตัวสไลด์นะครับมีเอ็กซ์ทรัเตอร์หรือตัวเกี่ยวปลอกนะครับเป็นโหลดอินดิเคชันเมื่อบีมกระสุนบรรจุอยู่มันจะนูน อันนี้คือจะสังเกตดูว่ามันจะแบรนนะครับแล้วไม่มีสีแดงเดี๋ยวผมจะลองบรรจุกระสุนเข้าลังเพลิน,นะครับด้วยการาบรรจุผ่านแม็กกาซีนแล้วกันนะครับผมจะลองใช้นี่นะครับแล้วก็เอาแม็กกาซีนบรรจุกระสุนดัมมี่นะครับกระสุนซ้อมบรรจุนะอันนี้ยิงไม่ได้นะครับลองบรรจุเข้าตัวปืนดูนะครับแล้วก็กดสไลด์รีลิสแบบนี้นครับจากฝั่งซ้ายค่อนข้างแข็งเลยนะครับบรรจุเข้าไป เซฟนะครับเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าเป็นกระสุนดัมมี่จะสังเกตดูว่าไอ้สีแดงนี้จะนูนขึ้นมานะครับทำให้เราสามารถที่จะผู้ใช้งานนะครับสามารถจะคลำนะครับในที่มืดหรือว่าก้มดูก็ได้นะครับว่ากระสุนโหลดบรรจุหรือจะเป็นการเฟรชเช็คนะครับด้วยการดึงดูแบบนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันเลอกบรรจุก็เพียงแต่ออีเจ e ็กกระสุนออกแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้ส่วนสไลด์รลีลีสคันค้างสไลด์เนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะใกล้กับหัวแม่โป้งมากนะครับทำให้สามารถจะ ปลดสไลด์ได้ง่ายนะครับขึ้นสำหรับคนที่นิ้วสั้นๆนะครับคืออยู่ในลักษณะนี้แล้วก็กดสไลด์ลีสแต่ด้านด้านนี้จะกดง่ายกว่าด้านนน้นนะครับก็จะเป็นความถนัดนะครับส่วนการค้างสไลด์ด้วยการใช้นิ้วดันหนึ่งก็จะยากนิดนึงเพราะว่านิ้วมันขึ้นไม่ถึงนะครับต้องเพราะว่ามันหลบมันแบนนะมัน flush นะครับมันเรียบไม่ค่อยหนุนเท่าไหร่นะครับก็จําเป็นจะต้องใช้ความพยายามเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีถอดประกอบกันนะครับว่ามีวิธียังไงบ้างนะครับ สำหรับวิธีถอดประกอบปืนกระบอกนี้นะครับก็คือปลดแม็กกาซีนออกก่อนตรวจสอบในแม็กกาซีนไม่มีกระสุนนะครับจากนั้นก็ทำการดึงเลื่อนปืนหรือว่าค้างสไลด์นะครับดูข้างในก่อนนะครับว่าไม่มีกระสุนอยู่จริงๆแล้วนะครับจึงทำการถอดปืนไม่มีกระสุนนะครับจากนั้นก็ดึงสไลด์ดูหลายๆครั้งเลยนะครับลั่นไกทิ้งหรือว่าเซฟก็ได้นะครับแล้วก็ค้างสไลด์อีกครั้งหนึ่งแบบนี้ แล้วก็ดันตัวสไลด์ล็อกนะครับหรือตัวเทคดาวลงแบบนี้นะครับจากนั้นก็คืนสไลด์ไปข้างหน้าแล้วก็สไลด์ตัวปืนออกนะครับเฟรมก็ถูกแยกออกมามีไกด์โอดกับรีคอยล์สปริงนะครับอันนี้เป็นแบบ unit ยูนิตเดียวกันเป็นแผ่นสปริงแบนเพื่อเพิ่มความทนทานและความแน่นอนในการใช้งานแล้วก็มีตัวเฟรดโปรเทคเตอร์นะครับก็คือตัวป้องกันเกลียวเสียหายสำหรับติดพเฟอเซอร์ก็เอาออกก่อนนะครับแล้วก็ดันตัว สไลด์ไปด้านหน้านะครับหรือว่าดันลำกล้องไปด้านหน้าแล้วก็ยกตัวชุดลำกล้องออกมาในลักษณะนี้นะครับส่วนด้านในสไลด์เราจะเห็นว่ามีไฟลิ่งพินเซฟตี้อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับซึ่งทําหน้าที่เป็นระบบนิรภัยเมื่อเราเข้าเซฟห้ามไกหรือว่าปืนตกเนี่ยตัวไฟลิ่งพินเซฟตี้จะไม่ทํางานนะครับมันจะล็อกอยู่ตลอดเวลาตัวสมอล็อกเข็มนะครับแล้วก็กลไกการกดใช้งานเนี่ยมันจะมีตัวแป้นปลดเข็มนะครับนิรภัยซึ่งจะทํางานเมื่อเรากดใช้งานปืนนะครับตัว แป้นปลดเข็มนี้จะขยับขึ้นมานะครับเพื่อทํางานในการากดใช้งานทําให้ยิงออกไปได้นะครับตัวแป้นพวกนี้นะครับเนี่ยตรงกลไกลตรงนี้และตรงนี้นะครับซึ่งระบบนี้ก็เป็นระบบนิรภัยที่มีในปืนกระบอกนี้ส่วนขอเกี่ยวขอรั้งก็จะมีอินดิเคชันบอกนะครับมันจะยื่นออกมาเมื่อมีกระสุนหลอดอยู่อันนี้ก็เป็นสเต a เลสสตีลที่ทำผิว PVD หรือฟอสเฟอร์สีดําด้านๆน,นะครับก็ทนทานต่อการใช้งานดี ส่วนลำกล้องนะครับขนาด5.3นิ้วเป็นลำกล้องที่ทำฟอสเฟอร์หรือว่าเป็นไนตรอนมาด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นสีออกเทาๆดำๆด,ด้านๆเป็นขนาดจด45 CP ส่วนทางแรมนะครับทางลาดก็ชันแล้วก็ปัดเงามาเรียบร้อยนะทำให้ป้อนกระสุนได้ค่อนข้างที่จะดีแต่ปืนรุ่นนี้ก็จะมีปัญหาอยู่นะครับเมื่อยิงกระสุนแบบ SWC หรือ s e m i w a t ั c ค t t e r นะครับหัวกึ่งตัดของกระสุนซ้อมในไทยนะครับมันจะมีอาการแบบ ป้อนไม่สุดแล้วก็ติดนะครับเพราะว่าแรมมันสูงมากนะครับก็ถ้ายิงหัวบอลไม่มีปัญหาเลยส่วนเฟรมล่างนะครับข้างล่างก็จะมีอินเสิร์ตโลหะอยู่บริเวณกึ่งกลางของเฟรมตรงนี้นะครับทั้ง2ฝั่งระบบไกลข้างในนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีตัวคันค้างสไลด์อยู่2ฝั่งทํางานแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะคมแล้วก็แหลมมากนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไม FN ถึงทําแบบนี้นะครับเป็น ลักษณะเอ่ออีเจคเตอร์หรือตัวดีดปลอกนะครับเป็นลักษณะเล็กนะครับแต่ว่าแหลมมากแล้วโค้งแบบนี้คือเพิ่มความแข็งแรงในการใช้งานนะครับแต่ว่ามันก็โคมมากเลยนะครับตรงนี้ไม่รู้ทําไมทําออกมาแบบมาแบบนี้นะครับส่วนระบบไกลก็ทํางานเมื่อเรากดนะครับเหนี่ยวไกลตัวอ่าพินเซฟตี้นะครับตัวซัพพอร์ตมันจะกระดกขึ้นแบบนี้นะทให้เราใช้งานยิงออกไปได้แต่ถ้าเกิดเราลดนกเนี่ยตัวไฟลิ่งพินเซฟตี้จะไม่ทํางานนะครับมันจะอ่ปรับลงข้างล่างนะครับเพื่อหลบ การปลดตัวนะครับเนี่ยเดี๋ยวอลองสังเกตรตรงนี้ดูนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับนี่เป็นไฟลิ n งพินเซฟตี้นะครับตรงนี้นะถ้าผมกดกดอย่างไกลนะครับมันจะกระดกขึ้นนะครับเพื่อปลดล็อกเข็มแต่ถ้าผมลดนกนะครับมันจะหดตัวลงลดตัวลงข้างล่างทาให้ตัวเข็มเนี่ยไม่ถูกปลดนะครับแล้วค้อนแม้จะตีลงไปฟาดแรงเสียงดังก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่มีการยิงใดๆเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า แล้วก็ตัวไกลรีเซ็ตเนี่ยมันก็เลื่อนมาข้างหน้าด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นระบบนิรภัยที่มีในปืนกระบอกนี้ส่วนเซฟสามารถเข้าได้ทุก,ทกจังหวะเลยไม่ว่าจะเป็นดับเบิลแอคชั่นแบบนี้หรือว่าจะเข้าในจังหวะซิงเกิลแอคชั่นก็ยังได้นะครับตัวนิรภัยก็จะลดลงนะครับนี่ก็เป็นระบบนิรภัยที่มีในปืนกระบอกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองมาดูประกอบกับกันบ้างนะครับโอเคนะครับประกอบกลับบ้างก็จับสไลด์ขึ้นมาก่อนแล้วก็เอา ลำกล้องนะครับขนาด5.3นิ้ว .45 CP ใส่เข้าไปนะครับระวังเกลียวหน่อยหนึ่งแล้วก็วางตัวกลไกลงไปนะครับตัวนี้เป็นปืนที่ทํางานด้วยระบบทิริงบาร์เรลก็คือเป็นการลดลำกล้องแบบนี้แล้วก็เป็นการขัดกรอนนะครับหน่วงเวลาไว้นะครับจากนั้นเอาเสต็ปโรแทกเตอร์หรือตัวป้องกันเกลียวนะครับใส่เข้าไปปิดขันเข้าไปให้สุดนะครับอันนี้เวลาใช้งานต้องระวังนะครับหมั่นตรวจสอบอยู่ตลอดเนาะเพราะว่ามันอาจจะเลื่อนหลุดได้นะครับ อันนี้จะค่อนข้างที่จะหลวมๆห,หน่อยไม่แน่นเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็เอาไกด์โรดนะครับโดยหันด้านที่แบนแบบนี้นะครับมาด้านหลังแล้วหันด้านที่เล็กไปข้างหน้าแบบนี้นะครับผมดันเข้าไประวังบินนะจับดีๆจากนั้นก็เอาตัวเฟรมกับตัวสไลด์นะครับจับคู่กันแล้วก็สไลด์เข้าไปนะครับแนะนําให้ทําบนพื้นที่ที่ไม่สูงมากแล้วก็เผื่อสไลด์มันหลุดมือแล้วตกนะครับแล้วก็ดันตัวสไลด์นะครับถอยหลังมาให้สุดเลย เราค้างสไลด์ไว้แบบนี้นะครับจากนั้นก็ดันตัวเทคดาวขึ้นแบบนี้ปืนก็จะกลับสู่ลักษณะพร้อมใช้งานแล้วลองดึงสไลด์ดูสัก2-3ครั้งนะครับลองเข้าเซฟลดนกหรือว่าเหนี่ยวไกลทดสอบดูก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับส่วนช่วงเทคอัพของไกลนะครับเมื่อใช้ซิงเกิลแอคชั่นผมจะลองดูเนาะก็จะมีลักษณะเป็นแบบเทคอัพขึ้นมารีเซ็ตประมาณแค่นี้นะครับไม่เยอะ แต่ว่ามันจะมีช่วงเทคอัพออกไปอีกนะครับแล้วก็แตะก็จะตึงๆเจอวอลนิดนึงน,นะครับแล้วก็ลั่นได้แบบนี้นะครับไกลซิงเกิลแอชชั่นถือว่าทําได้ดีมากนะครับดับเบิลแอคชั่นเนี่ยหนักหน่วงมากอยู่แล้วนะครับส่วนด้านล่างของเฟรมเนี่ยผมลืมพูดไปตัวนี้จะมีอ่ร่องนะครับหรือว่ารางพิคาทินี่นะครับขนาด20มมติดอุปกรณ์ไฟฉายเลเซอร์ช่วยเล็งได้แล้วก็กล่องไกดด้านหน้ามีลายกันลื่นนะครับเป็นแบบมวนมนด้านหลังจะมีตัวทริกเกอร์สต็อปแล้วก็ป้องกัน ไกหนีบนิ้วด้วยนะครับเวลารีเซ็ตนะครับก็จะช่วยลดการอาการหนีบแบบนี้ได้นะครับก็เป็นปืนจุด4 5 cp ความจุเยอะนะครับเกิน10นัดแต่อันนี้จุดถึง15นัดเลยนะแม็กกาซีนให้มาตั้ง3อันติดออปติกเรดดี้ได้นะครับลำเกลียวเฟสโปรเทคเตอร์ให้มาแล้วศูนย์เป็นซับเฟสเซอร์เรดดี้สูงนะครับแล้วก็ m v d e c h ใช้งานได้ทั้งคนขนาดขวาหรือขนาดซ้ายนะครับโดยที่ไม่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนปุ่มแม็กกาซีนหรือย้ายฝั่งอะไรเลยนะครับเป็นปืนที่ เกิปดีมากๆแล้วก็เป็นปืนที่หน้าตาหล่อมากนะด้วยนะครับนี่ก็เป็น FN P 45 Tactical นะครับขนาดจุด4 5 CP ผมชอบจังเลยอะแต่ผมอยากได้ตัวสีน้ำตาลนะครับต็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมส่วนราคาจำหน่ายเนี่ยน่าจะประมาณแสนแสนกลางๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมไม่รู้ว่าแสนเท่าไหร่แล้วนะพี่เขาซื้อมาน่าจะประมาณแสนสามได้มั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะไม่มีของนะครับก็ ใครชอบก็ลองไปถามร้านปืนกันเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้จําหน่ายปืนนะครับแล้วก็รีวิวให้ดูกันเฉยๆเผื่อใครจะฮป์นะครับน้ำหนักของปืนตัวนี้อยู่ที่33.3ออนหรือประมาณ940กรัมนะครับปืนเปล่านะไม่มีกระสุนนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้สวัสดีนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วไม่กวนตีนนะครับขอร้องวันนี้สวัสดีครับเฮบิไรเดนเอาท์